สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตการทำให้ยางมันนิ่มนะครับตัวนี้เป็นยางจีนนะอามถือเลยพี่จะได้ทาโฟกัสยางพี่เราจะมาทำให้ยางมันนิ่มโดยการเผาไฟนะครับง่ายๆลงกาวใส่มันก่อนก็นำกาวใส่มันก่อนมันมืดมากเลยเราลงกาวก่อนนะครับผัดไปเรื่อยๆหาตังจากยูทูบตัวนี้เป็นยางจีนนะครับฟองน้ำแข็งมากๆเนื่องจากฟองน้ำแข็งเราก็เลยต้องใช้เทคนิคตัวถึงน้อยเราต้องใช้ไฟมาช่วยเสริมให้มันนิ่มตามหลักอยู่แล้วนะครับอะไรที่โดนอะไรที่มันโดนความร้อนมันก็ต้องนิ่มระหว่างนี้ทาไม้ไปด้วยทาไม้ไปเลยนะครับพี่น้องถ้าดับไฟไม่ทันยางก็จะไหม้ทิ้งนะครับต้องระวังด้วยทักษะส่วนบุคคลนิดนึงไม่เป็นวัยรุ่นเราชอบทำอย่างนี้แหละเพราะว่ายางจีนมันแข็งตีแต่ยางจีนแต่ก่อนไม่มีเงินซื้อยางญี่ปุ่นถึงแล้วเอาตะเกียบประมาณนี้เอาแรงดีมากนิ่มยังน่าจะยังอย่าเผาเยอะแล้วมันจะดำลาคายต่อมันจะยากเผาอีกก่อนเป็นไม่ไหม้นิดนึงแล้วพอ ยังไม่ไหม้แล้วยังไม่ดำถ้าคนไม่เป็นนี่ดำสนิทมันจะนิ่มเนี่ยมันจะนิ่มจ๊อกจ๊อกจ๊อกทำไว้ก่อนเผาอีกก่อนเลยหมดละเอาละหมดแล้วครับจุกจนกว่ามันจะหมดอย่างนี้แหละก็เหลือแค่แปะมันจะนิ่มลงไปได้เยอะอยู่ดีกว่าเราไปใส่น้ำมงน้ำมันอะไรไม่รู้นี่นิ่มระวังอย่าไปเผากับยางญี่ปุ่นมันจะนิ่มไปกว่าเดิมอีกแห้งแล้วตัวนี้มันจะแข็งๆฟองน้ำเดิมมันข้อควรระวังเผาแล้วยางจะงอติดยากเคประกอบที่นี้โอเคเราจะตอบเลยเสร็จแล้ว